่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่าเรา2คนคุยอะไรกันบ้างเด็กวางยาฉันความจริงก็คือคุณหลวงตกบันไดจนเป็นอัมพาตกระผมน้อยใจมากนะขอรับที่คุณมาลัยไม่ไว้ใจกับผมนะเด็กคอยดูเถอะฉันจะกระชากหน้ากากแกออกมาให้ทุกคนรู้ว่าแกไม่ใช่คนดีอย่างที่ทุกคนเข้าใจเรือรั่วเจ้าค่ะคุณมาลัยว่ายน้ำเข้าฝั่งก่อนได้ไหมเจ้าคะว่ายน้ำให้แพงเจดนั่งมองฉันอย่างนี้แล้วฉันจะนอนหลับได้ยังไงล่ะก็ผมแค่อยากจะส่งผู้หญิงที่กับผมรักเข้านอนคุณมาลัยให้กับผมนั่งเฝ้าคุณมาลัยจนกว่าคุณมาลัยจะหลับนะขอรับไม่ต้องห่วงหรอกขอรับก็ผมไม่ล่วงเกินคุณมาลัยให้เสื่อมเสียเกียรติแน่นอนไว้รอคุณมาลัยหลับแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปเองขอรับคืนนี้นะฉันจะนอนหลับฝันดีแน่นอนเลยฝันถึงกับผมด้วยนะขอรับยอมเจ็บตัวนิดหน่อยแล้วแลกกับเงินขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มนะแล้วก็ช่วยปิดเป็นความลับตามที่ตกลงกันด้วยนะขอรับมีงานแบบนี้อีกก็เรียกฉันได้นะฉันชอบสมใจแล้วล่ะสิในคืนนี้กับไอ้นางมาลัยเจ้าแผนการเหมือนกันนะเด็กใจฉันร่วมมือวางแผนฆ่านางมาลัยอย่างนั้นหรอ
ไหนบอกว่ารักมันนักรักมันหนานึกยังไงถึงเปลี่ยนใจขึ้นมาก็แค่เล่นละครก็ผมรู้ว่าคุณลำเคยทำได้อยู่แล้วและแกไม่กลัวพลาดทำทั้งนางมาลายทั้งนางเฟืองตายไปจริงๆเนี่ยเฟืองว่ายน้ำเป็นยังไงก็รอดส่วนคุณมาลายกระผมจะพายเรือตามไปติดๆยังไงกระผมก็ไม่ยอมให้คุณมาลายตายอยู่แล้วขอรับคุณลำเคยก็แค่เล่นละครตามน้ำไปเท่านั้นเดชไม่ต้องมารอเอาคำตอบจากฉันหรอกยังไงฉันก็ต้องทำตามแผนเดชอยู่แล้วจริงไหมคนหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างฉันจะมีสิทธิ์ไปต่อรองอะไรได้ฉลาดมากขอรับคุณลำเคยแต่คุณลำเคยไม่ต้องห่วงนะขอรับกับผมได้เตรียมค่าตอบแทนให้คุณลำเคยไว้แล้วทั้งงานสำเร็จอย่าคืนฉันไม่ทำตามที่เดชว่ามีหวังฉันได้ไปนอนเฝ้าพงหญ้าแบบอีแจ่มแน่จริงไหมกับผมบอกแล้วว่ากับผมไม่ได้ฆ่าแจ่มคุณลำเคยไม่เชื่อก็ตามใจคุณลำเคยนั่นแหละเลิกยุให้คุณมาลายสงสัยในตัวกับผมได้แล้วถ้าเดชบอกว่าเดชไม่ได้ฆ่าแจ่มฉันก็ไม่ได้ยุให้นางมาลายเหมือนกันถ้าไม่นับตอนที่ฉันเมานะถ้าไม่ใช่คุณลำเคยแล้วใครกันที่ยุคุณมาลายให้สงสัยในตัวกับผมแต่ก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าก็ผมอยากอยู่ที่นี่สงบสงบที่เรือนนี้กับคุณมาลัยคุณลำเคยเลิกสร้างเรื่องวุ่นวายก็พอแล้วขอรับถ้าไม่ติดว่าเดชยังมีประโยชน์กับฉันอยู่ฉันก็ไม่ง้อหรอกไม่มีของแถมพิเศษให้แม่ของลูกมั้งเหรอจ๊ะเดชเดชยังหนุ่มยังแน่นมัวแต่ไปรออีแม่ชีนั่นเดชได้อกแตกตายพอดีเดชไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกนะคุณลำเคยได้ค่าจ้างไปแล้วถ้าหิวนักก็ไปซื้อกินก็แล้วกันแต่ระวังจะติดโรคกลับมาด้วยนะขอรับมีปากลายนักไหนเด็ดได้ข่าวว่าเรือล่มตอนกำลังจะไปทำบุญหรือแม่มาลัยเจ้าค่ะเพราะดีที่เต๋มาช่วยไว้ได้ทันตั้งแต่เจ้าของเรือนยันบ่าวรับใช้แม่มาลัยนิมนต์พระมาทำบุญที่เรือนบ้างก็ดีนะแม่ลันจวนคุณพระก็ที่ฉันพูดเรื่องจริงทำไมต้องมาห้ามด้วยล่ะเจ้าคะฉันเห็นด้วยนะเจ้าคะไว้ถ้าเกิดว่าจัดงานเมื่อไหร่เรียนเชิญคุณพระกับคุณรันจวนด้วยนะเจ้าคะไม่เสียแรงที่คุณหลวงไว้ใจให้ดูแลเรือนแทนผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วสภาพยังเหมือนเดิมเลยนะก็นั่นน่ะสิเจ้าคะดีที่ได้แม่มาลัยถ้าได้แม่นั่นแล้วก็ป่านนี้ได้ขายเรือนทิ้งไปนานแล้วไหนๆฉันก็มาที่นี่แล้วอยากจะขอดูบัญชีรายรับรายจ่ายของเรือนนี้หน่อยจะได้ไหมเผื่อมีอะไรที่ฉันพอจะชี้แนะได้ได้เจ้าค่ะตอนนี้เดชเป็นคนดูแลทุกอย่างแทนคุณหลวงเจ้าค่ะมีเวลาฉันก็จะมาช่วยตรวจสอบอีกทีถ้าคุณพระมีอะไรอยากจะแนะนำหรือสั่งสอนบอกได้เลยนะเจ้าค่ะสมแล้วที่เป็นบ่าวคนสนิทดูแลรับใช้มาเป็น10ปีได้คนที่ไว้ใจได้แบบนี้ก็ดีนะจ๊ะงั้นเชิญคุณพระทางนี้เลยขอรับแม่รันจวนขึ้นไปดูคุณหลวงกับแม่มาลัยก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวฉันตามไปเจ้าค่ะทางนี้ขอรับเชิญเจ้าค่ะไม่นึกเลยว่าเองจะมีความรู้ความสามารถขนาดทำได้เหมือนตอนคุณหลวงยังดีๆอยู่เพ้อๆอาจจะดีกว่าด้วยนะคุณพระก็ชมกับผมมากเกินไปขอรับ
ที่เห็นว่าผลประโยชน์มันงอกเงยก็หลังจากที่คุณหลวงได้รับสมบัติจากเจ้าคุณพ่อนะครับว่าต่อไปสิกระผมซื้อตึกเก่ามาซ่อมแซมปรับปรุงแล้วปล่อยให้ทางราชการเช่านะครับส่วนไร่นาหรือสวนก็ส่งคนไปเก็บผลผลิตแล้วเอามาขายให้มีรายรับดีกว่าทิ้งรกร้างเฉยๆครับฉลาดทำมาค้าขายแบบนี้จะไม่ให้ข้าชมเองได้ยังไงเป็นบุญของคุณหลวงนะที่มีบ่าวซื่อสัตย์อย่างเองขอรับคงจะมีแต่แม่มาลัยเท่านั้นแหละที่ดูแลคุณหลวงเป็นอย่างดีส่วนแม่รำเพยคิดจะมาสนใจกันบ้างไหมอย่าไปพูดถึงเลยดีกว่าเจ้าค่ะแค่ไม่สร้างเรื่องปวดหัวให้ก็พอแล้วเจ้าค่ะก็จริงคุณหลวงอุตส่าห์มีทายาทไว้สืบสกุลแทนที่จะขอโทษทีนะเจ้าค่ะคุณหลวงที่ฉันพูดมากไปคุณหลวงบอกว่าอะไรหรือแม่มาลัยเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแรกๆก็ลำบากอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะกว่าจะรู้ว่าคุณหลวงต้องการอะไรแต่ตอนนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่าใช้อะไรล่ะจ๊ะใช้ความรู้สึกกับดูเวลาเอานะเจ้าค่ะว่าเวลานี้คุณหลวงต้องการอะไรคุณทันชวนมาตั้งนานแล้วฉันยังไม่ได้เตรียมของว่างให้เลยเสียมารยาทจริงๆเลยขอโทษนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกจะควรกันเองเดี๋ยวฉันมานะเจ้าค่ะคุณหลวงจะเอาอะไรเหรอเจ้าค่ะคุณหลวงอยากได้อะไรหรือเจ้าคะคุณหลวงอยากได้เอกสารหรือเจ้าคะไม่กวนนานหรอกเจ้าค่ะขอเงินสำหรับวันนี้ด้วยฉันจะรีบออกไปข้างนอกเดี๋ยวก่อนฉันขอล่วงเกินนี่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเธออย่างนั้นหรือรายวันเจ้าค่ะเผื่อเดชไม่กล้าตอบนี่เธอใช้เงินล้างเงินผ่านขนาดนี้เลยงั้นหรือทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าค่ะก็ในเมื่อฉันมีผัวเป็นคุณหลวงจะให้ทำตัวกระจอกงอกง่อยได้อย่างไรเดี๋ยวคนเขาจะคอรหานินทาได้คนเขาจะพูดว่าใช้เงินเกินตัวเป็นวัวลืมตีนมากกว่านะลำเพยคุณพระอยากให้คุณรันจวนใช้เงินกระเบียดกระเสียเนี่ยก็เรื่องของคุณพระนะเจ้าคะอย่างว่าล่ะตำแหน่งก็ด้อยกว่าน้องสมบัติก็ไม่ได้สักสลึงเดียวก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นธรรมดา
คุณลำเพยขอโทษคุณพระเดี๋ยวนี้โอ้ยเสียใจด้วยนะจ๊ะเด้พอดีว่าฉันไม่นับญาติกับคนจนฉันเคยไปขอร้องให้คุณพระช่วยเหลือแล้วแต่คุณพระไม่อยากสนใจเองฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นหัวคุณพระเหมือนกันลาผมขอโทษแทนคุณลำเพยที่ล่วงเกินคุณพระด้วยนะขอรับช่างเถอะคนสันดานหยาบแต่กำเนิดขุดยังไงมันก็ไม่หายหรอกน่าเสียดายที่คุณหลวงไปคว้าตมมาทำเมียซะอย่างนั้นมาทำงานต่อเถอะขอรับแปลว่าค่าใช้จ่ายของเรือนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของลำเพยอย่างนั้นหรือเพราะค่าใช้จ่ายส่วนอื่นก็ดูสมเหตุสมผลขอรับเพื่อแลกกับการที่คุณลำเพยเลิกสร้างเรื่องปวดหัวหาเรื่องคนในเรือนกับผมต้องยอมขอรับฉันเข้าใจเรียนชนะสระคุณหลวงอยากจะคุยกับฉันใช่ไหมเจ้าคะกว่าจะเข้าใจกันได้เสียดายแม่มาลัยไม่อยู่ไม่งั้นก็คงจะรู้เร็วกว่านี้แต่เมื่อกี้ทำไมถึงไม่บอกนะว่ามีของแบบนี้อยู่ที่นี่เราจะเริ่มทางไหนก่อนดีละเนี่ยของว่างพร้อมแล้วจ้ะค่ะคุณแม่มาลัยช่วยฉันหน่อยสิจ้ะไอ้นี่มันใช้ยังไงล่ะจ้ะคุณรันจวนคุณรันจวนพูดอะไรไปกับคุณหลวงบ้างแล้วจ้ะคะยังจ้ะกว่าจะรู้ว่าคุณหลวงต้องการอะไรนี่ก็นานโขแผนตัวอักษรนี่แม่มาลัยทำเองเหรอจ๊ะแล้วได้คุยอะไรไปบ้างไม่มากเจ้าค่ะฉันให้คุณหลวงดูตัวอักษรทีละตัวแล้วค่อยสังเกตจากดวงตาว่าใช่ตัวอักษรนี้ใช่หรือไม่แล้วค่อยผสมคำเอานะเจ้าค่ะแต่ฉันก็เลิกใช้วิธีนี้ไปแล้วเจ้าค่ะอ้าวทำไมล่ะจ๊ะมันเสียเวลานานแล้วก็บางครั้งก็ผสมคำผิดก็เลยเข้าใจผิดไปกันใหญ่สู้วิธีที่ฉันบอกคุณรันจวนไปแล้วไม่ได้เจ้าค่ะมีหน้าละขอประทานโทษด้วยนะเจ้าค่ะที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่ามีวิธีนี้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเรื่องเล็กน้อยฉันเข้าใจถ้าผสมคำผิดทำให้เข้าใจผิดอย่างที่แม่มาลัยบอกมันก็คงจะวุ่นวายไปกันใหญ่คุณหลวงคุณหลวงเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่เห็นแล้วขอรับคุณหลวงท่านรับรู้แต่ตอบโต้ไม่ได้ขอรับคุณพระเจ้าคะแม่มาลัยบอกว่าเตรียมของว่างเรียบร้อยแล้วคุณพระจะรับของว่างเลยไหมเจ้าคะได้สิเชิญทางนี้ขอรับช่วยขอรับขอประทานโทษด้วยนะเจ้าค่ะคุณหลวงที่ฉันต้องขัดขวางแต่ฉันให้คุณหลวงใส่ร้ายเด็กกับคุณรันจวนหรือกับใครไม่ได้อีกแล้วฉันหลงกลคุณหลวงมาก็ครั้งนึงแล้วนะเจ้าค่ะอย่าทำอีกเลยนะเจ้าค่ะลูก
่มาดูผัวก็ไม่มาแลเดือดร้อนแม่มาลายต้องคอยทำให้ทุกอย่างพูดแล้วเจ็บใจนะแม่รันจวนบ่นกับฉันได้นะแต่อย่าไปพูดต่อหน้าแม่ลำเพยล่ะทำไมล่ะเจ้าคะก็จะโดนตอกหน้าหงายกลับมาเหมือนที่ฉันโดนนี่ไงแม่นั้นกล้าย้อนคุณพระเฉลยเจ้าคะหนึ่งผู้หญิงชั้นต่ำเดชฉันฝากเดชดูแลคุณหลวงแล้วก็ทุกคนในเรือนนี้ด้วยนะนอกจากแม่มาลายกับเดชแล้วฉันก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีใครที่ไว้ใจได้สักคนขอบคุณคุณพระมากนะขอรับที่ไว้ใจกับผมที่คุณพระพูดมาก็ถูกไม่รู้ว่าตาเมืองโตขึ้นจะได้เลือดพ่อหรือเลือดแม่ถ้าเกิดได้เลือดแม่มีหวังเฉดหัวทุกคนออกจากเรือนเป็นแน่เรื่องของอนาคตอย่าไปกังวลเลยน่าเสียดายถ้าคุณหลวงยังพอพูดได้คุยได้จะได้อย่าขาดแบ่งเงินให้สักก้อนนึงและเฉดหัวมันออกไปจากเรือนน่าจะดีกว่าแล้วถ้าคุณหลวงเกิดสื่อสารได้ขึ้นมาแล้วเจ้าคะแม่นางจวนพูดเพ้อเจ้ออะไรก็เห็นแล้วว่าสภาพคุณหลวงเป็นยังไงไม่นะเจ้าคะคุณพระว่าตะกี้ที่ฉันเห็นตารางอักษรที่แม่มาลัยไว้คุยกับคุณหลวงแต่ดิฉันใช้ไม่เป็นถ้าหากว่ามีเวลาอีกสักหน่อยดิฉันคงจะถามคุณหลวงว่าจะหย่ากับแม่นั่นไหมไม่เคยเห็นคุณมาลัยเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผมฟังเลยขอรับเห็นคุณมาลัยบอกว่าสู้อ่านจากสีหน้าแววตาโดยตรงจะดีกว่าก็เลยเลิกใช้แต่คิดไปแล้วกว่าจะได้แต่ละคำยากลำบากซะเหลือเกินถ้างั้นเรากลับเรือนกันเถอะจะมีงานค้างต้องทำอยู่เจ้าค่ะฝากลาแม่มาลัยด้วยนะขอรับถ้ามีอะไรที่อยากจะให้ฉันช่วยก็ไปหาที่เรือนได้ตลอดเวลานะขอรับเดินทางปลอดภัยนะขอรับไปส่งคุณพระกับคุณนันจวนเรียบร้อยแล้วเหรอเดชขอรับแล้วนี่คุณมาลัยจะไปไหนหรือขอรับได้เวลาสำรับเที่ยงละฉันจะยกไปให้คุณหลวงนะแล้วคุณหนูล่ะขอรับฉันฝากเฟืองไว้งั้นคุณมาลัยไปดูแลคุณหนูเธอขอรับเดี๋ยวก็ผมไปดูแลคุณหลวงแทนเอาอย่างนั้นหรือเดชไม่ต้องเกรงใจหรอกขอรับแค่คุณมาลัยเมตตาคุณหนูยิ่งกว่าแม่แท้ๆกับผมก็ซาบซึ้งใจแล้วขอรับงั้นเดี๋ยวฉันไปดูตาหนูต่อนะขอรับคนที่ยุคุณมาลัยให้สงสัยในตัวกับผมก็คือคุณหลวงสินะจะเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้าจะจองเวรกันก็เอาให้ถึงที่สุดไปเลยอ
ันจะเรียกแทนตัวว่าอย่างไรดีเรียกว่าน้าดีไหมคุณมาลัยศักดิ์สูงกว่าคุณรำเพยคุณหนูเมืองโตขึ้นก็ต้องเรียกคุณมาลัยว่าแม่ใหญ่อยู่แล้วคุณมาลัยก็แทนตัวว่าแม่ไปเลยสิเจ้าคะแม่รำเพยจะยอมหรือให้ลูกเขามาเรียกฉันว่าแม่ไม่เห็นจะต้องสนใจคนแบบนั้นเลยนี่เจ้าคะทำหน้าที่แค่อุ้มท้องมาคลอดเฉยๆหน้าที่อื่นยกให้คนอื่นเขาหมดเอาน่ะเฟืองช่างก็เถอะใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละนี่ตาหนูโตขึ้นขนาดนี้น่าจะพาไปให้คุณหลวงดูบ้างก็ดีนะบ่าวว่าอย่าเลยดีกว่าเจ้าค่ะลูกก็ไม่ใช่คุณหลวงคงไม่สนใจหรอกเจ้าค่ะเขาว่าคนแก่กับคนป่วยถ้าได้อยู่ใกล้เด็กจะอารมณ์ดีขึ้นเผื่อจะทำให้จิตใจของคุณหลวงอ่อนโยนลงบ้างสาธุนางฟ้านางสวรรค์ของบ่าวอภัยให้ได้แม้กระทั่งคนที่เคยคิดจะฆ่าตัวเองบ่าวทำไม่ได้หรอกนะเจ้าคะหน้ายังไม่อยากจะมองเลยทำดีต่อกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าตายไปแล้วแล้วทำบุญไปให้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้าคะเอาที่คุณมาลัยว่าดีเลยนะเจ้าคะความสุขอย่างเดียวของกับผมก็คือคุณมาลัยคุณหลวงก็ยังพลากไปมึงจะเอายังไงมึงจะเอายังไงกับกูมึงจะเอายังไงขอบใจมากเลยนะจ๊ะเดชฉันลืมบอกไปเลยว่าให้ช่วยพลิกตัวคุณหลวงให้ด้วยอะวันนี้อารมณ์ดีไหมขอรับคุณหนูมาเยี่ยมคุณพ่อหรือขอรับ คุณพ่อเพิ่งหลับไปไว้วันหลังค่อยมาเยี่ยมใหม่นะขอรับแปลกจังเลยอะปกติคุณหลวงไม่ค่อยนอนกลางวันวันนี้อากาศร้อนนะขอรับคงจะเพียหลับไปพาคุณหนูไปเล่นที่สวนดีกว่าไหมขอรับจ้ะไปเล่นที่สวนนะขอรับจ้ะจ้ะขนาดเผาไปแล้วมึงยังงอกขึ้นมาใหม่ได้อีกฉันเมาเดชก็เมาเราทั้งสองคนก็เลยมีความสุขด้วยกัน
คุณหลวงทำอย่างนี้ทำไมขอรับฉันทำไปก็พอรักเดชรักมานานแล้วด้วยแต่เดชไม่รู้ตัวสักทีฉันก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไหนเดชบอกว่ารักฉันไม่ใช่หรอใช่ขอรับกระผมเคยพูดแต่กระผมรักคุณหลวงอย่างบ่าวกับนายรักแบบผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงกันมาแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะขอรับถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาที่เดชต้องตอบแทนบุญคุณให้ฉันแล้วแล้วฉันก็เลือกที่จะให้เดชตอบแทนด้วยวิธีนี้คุณหลวงถ้าไม่มีฉันเดชกับเฟืองก็คงไม่มีที่สุขหัวนอนไม่มีอาหารกินอยู่สบายแบบนี้จริงไหมไปโดนอะไรมาเจ้าคะทำไมมองหน้าฉันอย่างนั้นแล้วเจ้าคะคุณหลวงจะบอกว่าไม่เอาดีกว่าฉันไม่ขอยุ่งเรื่องนี้อีกแล้วฉันไม่อยากเข้าใจใครผิดอีกแล้วเอาเป็นว่าฉันขอดูแลคุณหลวงตามหน้าที่ฉันเท่านี้ก็พอนะเจ้าค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะให้ผมด้วยนะขอรับคุณหลวงคุณ
ช่วงนี้เดชนอนห้องฉันไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าท่านขุนนอนเถอะใจหรือเปล่าไม่ขอรับลุกขึ้นเถอะขอบคุณนะขอรับผมขอให้คุณหลวงปล่อยตัวกับผมกับนางเฟื้องไปกูไม่เชื่อมึงไม่น่าจะหนีไปกับนางเฟื้องแต่จะไปกับแม่มาอะไรต่างหากกูไม่ให้กูสู้สายเลี้ยงดูมึงมามึงยังกล้าแค่กับตันอยู่กับกูอย่างนี้กระผมไม่เคยลืมบุญคุณคุณหลวงที่เลี้ยงกับผมมาอย่างดีแต่บุญคุณก็ส่วนบุญคุณความแค้นก็ส่วนความแค้นคุณหลวงจะทำอะไรกับผม
กระผมไม่เคยหวานแต่คุณหลวงให้กันไปฆ่าคุณมาลัยผู้หญิงที่กระผมรักมากกว่าชีวิตเรื่องนี้กระผมยอมไม่ได้ความชั่วช้าสารเลวของเด็กแล้วใช่ไหมวางยาเพื่อให้เป็นอัมพาตถูกฆ่าทิ้งอย่างเลือดเย็นเนรคุณแล้วตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนครับเขาได้รับผลกรรมแล้วใช่ไหมหรือว่ายังลอยนวลอยู่ถ้าเธออยากดูฉันจะแสดงจุดจบทุกอย่างให้เธอดูเองเธอจะได้เห็นถึงความชาบชั่วของมันและความทุกข์ทรมานของฉันจะอ้วนจ้ะค่ะแล้วแม่ลำเพยล่ะรายนั้นเคยมากินข้าวเช้าทันด้วยหรือเจ้าคะยิ่งช่วงนี้ชอบออกไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนบ่อยๆจะมาอีกทีก็นู่นบ่ายแล้วเจ้าค่ะนี่ดูพูดเข้านินทานายไม่ดีนะนายของบ่าวมีแค่คุณหนูกับคุณมาลัยเท่านั้นแหละเจ้าค่ะคนอื่นไม่ใช่นางอ้วนมันก็พูดถูกของมันนะขอรับบ่าวในเรือนี้ไม่มีใครนับถือคุณลำเภยเป็นเจ้านายหรอกครับแล้วเดชล่ะเดชเดชคุณมาลัยว่าไงนะครับเดชคิดว่าแม่ลำเภยเป็นนายหญิงของเรือนนี้หรือเปล่านายหญิงของเรือนนี้มีแค่คุณมาลัยคนเดียวเท่านั้นครับถ้า
คุณมาลัยไม่ลงไปรับอาหารเช้าบ่าวก็คงไม่ขึ้นมาดูแลคุณหลวงหรอกนะเจ้าค่ะเสียงเฟืองนี่ไอ้เด็ดเกิดอะไรขึ้นนางเฟืองหลวงตายแล้วคุณหลวงใช่ไหมโอ้มันเอ็งพูดอะไรไอเดชมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงฮะก็ข้าเห็นไอเดชมันออกมาจากห้องคุณหลวงเมื่อคืนนี้นี จริงอย่างที่อ้วนพูดใช่ไหมกับผมแค่มาดูความเรียบร้อยเท่านั้นขอรับกับผมสาบานได้ว่าตอนที่กับผมออกจากห้องคุณหลวงยังมีชีวิตอยู่นะขอรับแล้วถ้าไม่ใช่เองเราจะเป็นใครดึกดื่นเองจะขึ้นมาดูความเรียบร้อยทำไมแล้วทำไมอ้วนถึงยังอยู่บนเรือนถ้าดึกขนาดนั้นล่ะบ่าวดูคนเมืองเจ้าค่ะพอบ่าวเห็นคนเมืองหลับไม่โยเยแล้วบ่าวก็เลยออกมาแล้วถึงได้เห็นไอ้เดชออกจากห้องคุณหลวงไงเจ้าคะก็ผมไม่ได้ทำนะขอรับคุณมาลัยคุณมาลัยต้องเชื่อกับผมนะขอรับกรรมไปแจ้งคุณท้าพิจิตรกับคุณดันจวนว่าคุณหลวงเธอเสียชีวิตแล้วแล้วก็ไปตามนครบาลมาจัดการด้วยขอรับคุณมาลัยคุณมาลัยเรื่องนี้ยังไงก็ต้องให้นครบาลจัดการหากมีคนลงมือฆ่าคุณหลวงจริงๆฉันก็อยากรู้ว่ามันเป็นใครคุณมาลัยคุณหลวงเสียชีวิตอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเดชฉันจะทำเป็นหอมไม่รู้ร้อนไม่ได้ขอรับคุณมาลัยยังไงฝากอวนช่วยเฟืองทำความสะอาดอาหารที่6ด้วยนะแล้วก็อย่าให้ใครมายุ่งกับศพของคุณหลวงฉันไม่อยากให้นครว่าเอาได้เจ้าค่ะคุณพระอย่าเพิ่งจับแพชนแก่ไปเลยนะเจ้าค่ะฉันให้บ่าวไปตามนครบาลมาช่วยสืบสวนแล้วเจ้าค่ะจะต้องสืบไปทำไมอีกเห็นชัดๆเต็มตาขนาดนี้ว่าไอ้บ่าวเนี่ยคุณคนนี้มันได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆกูพูดถูกใช่ไหมไอ้เด็ดไม่มีน้องกูสักคนมึงก็จะได้เสวยตกอยู่ในเรือนจะยกตนเป็นนายเรือนก็บอกว่าไอ้เด็ด
ม่ใช่นะขอรับคุณพระก็ผมไม่เคยจะคิดเฮ้ยคุณพระคุณพระคุณพระเจ้าค่ะมึงไม่ต้องพูดเพิ่งน้ำลายกูไม่อยากฟังแค่อ้าปากกูก็เห็นลิ้นไก่แล้วน่าจะลากคอไปประหารได้สมกับความผิดที่มึงทำน้องกูอุตส่าห์ชุบเลี้ยงมึงมาอย่างดีโปรดสัตว์ได้บาปแท้ๆเฮ้ยมึงคุณพระใจเย็นขอรับขอรับคุณพระคุณพระใจเย็นขอรับขอรับคุณพระใจเย็นก่อนขอรับอย่าเพิ่งมีเรื่องวิวาทกับตรงนี้เลยมาห้ามทำไมเอามันเข้าสันเตไปเลยมันเป็นฆาตกรฆ่าน้องฉันพูดกับผมทำเช่นนั้นไม่ได้หรอกขอรับยังไงก็ต้องสอบปากคำให้เรียบร้อยเสียก่อนจะสอบทำไมอีกมึงอย่าคิดนะว่ากูไม่รู้ทันมึงพาออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวจะวุ่นวายแบบนี้ขอรับกูจะเอามึงเข้าสันเตให้ได้จำคำกูไว้ได้เด็ดเมื่อคืนในกรรมอยู่ที่ไหนตอนที่คุณหลวงถูกฆ่าตายกับผมเลี้ยงลูกอยู่ที่เรือนบ่าวนะขอรับอยู่คนเดียวหรือดิฉันเห็นไอเดชออกจากห้องคุณหลวงจริงๆนะเจ้าคะสีหน้ามันดูน่ากลัวดิฉันไม่เคยเห็นสีหน้าแบบนี้มาก่อนเลยนอกจากแม่อวนแล้วมีใครเห็นไอเดชออกจากห้องอีกไหมดิฉันดูแลคนเมืองคนเดียวเลยเจ้าค่ะแล้วตอนนั้นก็ดึกมากดิฉันไม่คิดนะเจ้าค่ะว่าจะเจอคนบนเรือนอีกนางอวนเนี่ยต้องอยู่ดูแลคนเมืองบนเรือนเพราะคุณลำเภยออกไปข้างนอกกว่าจะกลับมาหาผมกับลูกก็ดึกแล้วขอรับใช่เจ้าค่ะก็ตั้งแต่คุณหลวงตกบันไดแล้วขยับตัวไม่ได้ไอเดบมันก็เข้ามาดูแลทุกอย่างเลยเจ้าค่ะดูแลอะไรบ้างแม่อ้วนลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยดูแลกระทั่งบัญชีของเรือนเลยเจ้าค่ะเพราะว่านอกจากคุณมาลัยแล้วก็มีไอเดบนี่แหละเจ้าค่ะที่ทำทุกอย่างเฮ้ยฉันจะไม่ยอมปล่อยให้มันได้ลอยนวลอยู่คุณมาอะไรต้องเฉดหัวมันออกไปจากเรือนคนเลี้ยงไม่เชื่องแบบนี้เลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ฉันทำไม่ได้หรอกเจ้าค่ะคุณพระฉันบอกแล้วอย่างไรล่ะเจ้าค่ะว่าต้องรอให้นครบาลจัดการเสร็จสิ้นเสียก่อนแม่มาอะไรจะเลี้ยงฆาตกรเอาไว้ในเรือนอย่างนั้นหรือคนเรามันรู้หน้าไม่รู้ใจนะใจเย็นๆสิเจ้าค่ะคุณพระโมโหโกรธาไปก็เท่านั้นที่แม่มาอะไรพูดก็ถูกนะเจ้าค่ะถ้านครบาลสรุปว่าไอเดชไม่ได้เป็นคนทำแล้วเกิดแม่มาอะไรไล่ไอเดชออกไปก็จะกลายเป็นคนหูเบาลำเอียงนะเจ้าคะมันจะหูเบาลำเอียงได้อย่างไรไอ้กรรมก็บอกแล้วว่าเมื่อคืนนางอ้วนมันเห็นว่าไอ้เดชเดินออกมาจากห้องคุณหลวงถ้าไม่ใช่มันจะเป็นผีที่ไหนถึงอย่างนั้นฉันก็คงไม่ปากใจเชื่อหรอกเจ้าค่ะเดชเป็นบ่าวคนสนิทของคุณหลวงอยู่รับใช้ข้างกายมานานจะไปดูแลกันยามดึกก็คงไม่แปลกนักหรอกเจ้าค่ะนี่แม่มาไล่เข้าข้างไอ้บ่าวเนรคุณนั้นมากกว่าอย่างนั้นหรือไม่นึกถึงคุณหลวงผัวตัวเองบ้างหรืออย่างไรลองนึกดูว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการตายของคุณหลวงก็คงไม่พ้นไอเดชนั่นแหละสรุปในเดชเข้าไปทำอะไรในห้องของคุณหลวงกันแน่กระผมเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยว่าคุณหลวงต้องการอะไรหรือเปล่าก็เท่านั้นเองขอรับแต่จากคำให้การของแม่อวนตั้งแต่คุณหลวงขยับตัวไม่ได้ต้องนอนติดเตียงนายเดชก็เป็นคนทำหน้าที่แทนทุกอย่างในเรือนนี้เหมือนเป็นนายคนใหม่ของเรือนไม่ใช่หรือกระผมก็แค่ดูแลเท่าที่ทำได้นะขอรับทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่คุณหลวงเคยสอนกับผมมาทั้งสิ้นคุณตำรวจคิดว่ากระผมจะมักใหญ่ไฟสูงถึงขนาดฆ่านายผู้มีพระคุณได้ลงคออย่างนั้นหรือขอรับไม่ต้องมาเฉยเฉยพวกฉันเป็นตำรวจเห็นคดีมามากสมบัติของคุณหลวงก็เป็นที่ล่ำลือว่ามีไม่น้อยสารภาพมันดีนิดถือว่านายเดชเข้าไปที่ห้องของคุณหลวงเพื่อฆ่าจริงหรือไม่กระผมไม่ได้ทำถ้ากระผมทำกระผมจะมานั่งให้คุณตำรวจสอบปากคำกระผมทำไมขอรับสู้หนีไปพร้อมสมบัติไม่ง่ายขอหรือขอรับแต่ถ้านายเดชฉลาดมากพออยู่ต่อเพื่อแสดงตัวด้วยบริสุทธิ์ก็จะได้ครองเรื่องนี้ไปสบายสบายไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุ่มไปไหนอย่าพยายามโน้มน้าวพวกฉันเลยมีพยานให้การชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยดิ้นไม่หลุดหรอกแต่กระผมยืนยันว่าตอนที่กระผมเดินออกมาจากห้องคุณหลวงท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านในเดชยืนการอย่างดีนะฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นพวกคุณจะทำอะไรก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดจะจับกับผมได้อย่างไรขอรับอย่าขัดขืนในเดชถ้าไม่ทำตามนี่เดี๋ยวโดนนี่เขาหาเองนะปล่อยนะขอรับ
พวกฉันก็แค่เอานายเดชไปขังไว้ที่สถานีไว้ก่อนจนกว่านายเดชจะยอมรับสารภาพหรือได้ข้อมูลใหม่มาพิสูจน์ว่านายเดชไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยกระทั่งนั้นเองแต่กับผมไม่ได้ทำอะไรผิดปล่อยนะขอรับเอาตัวไปขอรับปล่อยนะขอรับนั่นคุณตำรวจจะพาเดชไปไหนกันทำไรพาไปฝากขังที่สถานีขอรับดีเห็นไหมไม่เป็นไรฉันบอกแล้วไอเดชมันเป็นฆาตกรกระผมไม่ได้ทำกระผมไม่ผิดไปก็ได้แล้วขอรับไปเดชเดี๋ยวนี้นะแม่ลำเพยเดชมันไม่ได้เป็นคนฆ่าคุณหลวงหรอกเพราะว่าเมื่อคืนเดชอยู่กับฉันทั้งคืนแม่ลำเพยพูดอย่างนี้ได้อย่างไรนางอ้วนไม่ให้การว่าเห็นไอ้เดชออกมาจากห้องคุณหลวงและไอ้เดชมันจะไปอยู่กับแม่ลำเพยได้ยังไงนั่นน่ะสิแล้วไอ้เดชไปอยู่ห้องแม่ลำเพยดึกดื่นทำไมกันทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าคะก็ในเมื่อเดชเป็นผัวฉันน่าไม่อายคนหลวงผัวตัวเองเพิ่งตายไปแท้ๆยังมีน้ำหน้ามาเป่าประกาศว่าเป็นชู้กับบ่าวอีกนั่นเหรอก็คุณหลวงนอนเป็นผักอยู่ตั้งนานสองนานคนเรากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องทำไมจะคิดหาผัวใหม่ไม่ได้ล่ะเจ้าคะจริงด้วยเดชเดชอยู่กับแม่ลำเพยทั้งคืนจริงหรือเดี๋ยวสิเดี๋ยวถ้าจะกลับไปทำไมไม่จับไอเดชกลับไปด้วยล่ะมีพยานหนักแน่นขนาดนี้แล้วตอนนี้พยานสองคนให้การไม่ตรงกันหากจับไปพวกกับผมจะมีความผิดได้ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนนะขอรับคุณพระผู้หญิงอย่างนางลำเพยเนี่ยมันเชื่อได้ที่ไหนแล้วมันสองคนก็มีประโยชน์เอื้อกันยังไงคำให้การของนางอวนมันก็มีน้ำหนักมากกว่าไม่ใช่เหรอมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกขอรับคุณพระหากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่านายเดชเป็นคนทำจริงพวกกับผมก็จนปัญญาพวกกับผมขอตัวกลับก่อนนะขอรับคุณพระคุณพระขอรับคุณพระขอรับคุณพระขอรับกระผมขอร้องล่ะขอรับได้โปรดเชื่อกับผมเถอะขอรับกระผมไม่ได้ทำจริงๆกูไม่เชื่อคนอย่างมึงกล้าเป็นชู้กับเมียน้องกูเรื่องชั่วกว่านี้มึงก็ทำได้เหมือนกันเผลอมึงวางแผนฆ่าน้องกูมาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำแต่กับผมไม่เคยคิดชั่วกับคุณหลวงเลยนะขอรับไม่ต้องมาพูดดีสักวันกูจะกระชากหน้ากากมึงออกมาให้ได้เดชคนอย่างมึงมันต้องตายในคุกจำคำกูไว้นะไปได้แล้วแม่ลันจวนเจ้าค่ะคุณพระคุณพระคุณพระขอรับมาไล่กับผมคุณมาไล่กับผมอ
ุณมาลัยคุณมาลัยเชื่อคำพูดของคุณลำเพยหรือเจ้าคะถ้าฉันไม่เชื่อแม่ลำเพยเดชก็เป็นฆาตกรแต่ถ้าฉันเชื่อฉันไม่อยากจะเชื่ออะไรใครอีกแล้วละเฟืองบ่าวก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะเจ้าคะว่าไอเดชจะฆ่าคุณหลวงได้ลงคอและบ่าวก็ไม่เชื่อว่าไอเดชคิดจะนอกใจคุณมาลัยทำไมคุณมาลัยไม่ลองให้โอกาสไอเดชอีกสักครั้งล่ะเจ้าคะฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของใครแล้วเฟืองยิ่งฟังฉันก็ยิ่งรู้สึกเหมือนคนโง่เฟืองลงไปดูความเรียบร้อยข้างล่างเถอะจ้ะเจ้าค่ะไอเดชมีอะไรหรือไอ้กรรมนางอ้วนคือข้าอยากจะมาขอโทษเอ็นที่ให้การไปแบบนั้นแต่ว่าข้าเข้าใจเอ็งเข้าใจพวกข้าแน่นะข้าไม่อยากให้เอ็งคิดว่าพวกข้าใส่ร้ายเอ็งใช่ข้าไม่ได้คิดจะใส่ร้ายเอ็งจริงๆนะแต่พวกข้าสองคนไม่อยากโกหกนครบาลข้ารู้เอ็งไม่โกรธพวกข้าแน่นะข้าจะไปโกรธอะไรได้พวกเองก็พูดไปตามที่เห็นพวกข้าขอตัวไปทำงานก่อนคุณลำเพยอยากได้อะไรก็พูดมาเลยขอรับแหมเดชนี่รู้ใจฉันจริงๆฉันนึกว่าจะต้องเตือนความจำเดชให้สำเนียกในบุญคุณฉันซะละคุณลำเพยไม่มีทางจะช่วยกับผมโดยไม่หวังผลอะไรอยู่แล้วคุณลำเพยอยากได้เงินเท่าไหร่ก็บอกมาเลยขอรับตายจริงเดชนี่ใส่ซื่อจริงๆเลยนะฉันอุตส่าห์ช่วยเดชเอาไว้นี่ถ้าเดชไม่ได้ฉันป่านนี้เดชก็คงติดสังเตไปแล้วจะมาได้ค่าตอบแทนเป็นแค่เงินอย่างเดียวได้ยังไงอะเดชแล้วคุณลำเพยต้องการอะไรล่ะขอรับฉันก็ไม่ได้ขออะไรมากฉันก็แค่อยากอย่ามากเกินไปนะขอรับกระผมให้ได้บางอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันอยากได้ทุกอย่างคุณลำเพยก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย
ม้แต่อย่างเดียวมั่นใจเกินไปหรือเปล่าจ๊ะอย่าลืมสิว่าฉันเพิ่งช่วยเดชให้พ้นคุกไปเองนะคุณลำเพยเรียกบ่าวหรือเจ้าคะนางอ้วนเดี๋ยวเอาเมืองไปให้นมทีนะนั่นมันสร้อยคุณมาลัยนี่เจ้าคะคุณลำเพยไม่มีสิทธิ์ใส่นะเจ้าคะเอามานี่ไม่ใช่โกงการอะไรของมึงกูเป็นเมียคุณหลวงทำไมกูจะใส่ไม่ได้ต่อให้คุณลำเพยเป็นเมียคุณหลวงก็ไม่มีใครใส่เครื่องเพชรไปงานศพหรอกเจ้าคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณลำเพยอ่ะไม่รู้จักกาลเทศะแล้วเจ้าคะนางอ้วนนี่มึงด่ากูเหรอก็บ่าวพูดจริงนี่เจ้าคะคุณมาลัยอ่ะเธอก็ใส่แค่สร้อยมุกที่ใส่เครื่องเพชรแวววาวไปแสบตาหรอโอ้ยแสบตาก็เรื่องของมึงสิกูจะใส่มึงรีบเอาไอ้เมืองเนี่ยไปให้นมเลยรำคาญไปไหนก็ไปไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะฉันเสียใจด้วยนะคุณมาลัยขอบคุณจ้ะไม่คิดเลยว่าคุณหลวงจะอายุสั้นอย่างนี้วายเจ้าค่ะขอบคุณนะเจ้าค่ะที่มาร่วมงานตายจริงห้องอะไรบอกลำเพยได้เลยนะเจ้าค่ะงานศพผัวแดงแท้ๆทำไมถึงกล้าใส่เครื่องเพชรอลานตาแบบนี้กรรมพืชคนคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกคุณมาลัยต้องอยู่ร่วมเรือกับคนพันนี้คงจะลำบากใจแย่ฉันต้องขอโทษแทนแม่ลำเพยด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะคุณมาลัยฉันเข้าใจถ้าอย่างนั้นฉันตามสบายจ้ะจ้ะลำเพยแย่มากเลยเจ้าค่ะคุณพระไม่ไปงานศพคุณหลวงแบบนี้จะดีหรอเจ้าคะงานศพน้องชายตัวเองไม่ได้ไปฉันเองก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ฉันไม่อยากให้แม่มาลัยต้องรับหน้าอยู่คนเดียวฉันเองก็สงสารแม่มาลัยอยู่หรอกนะแต่ฉันไม่อยากไปเหยียบเรือนั้นให้เป็นเสนียดตัวเองยิ่งถ้าต้องไปเจอหน้าไอ้เดชกับนางลำเพยคงจะไม่พ้นได้เกิดเรื่องให้เป็นขี้ปากชาวบ้านเป็นแน่ไม่ไปน่ะดีแล้วคุณพระฉันไหว้เจ้าค่ะเสียใจด้วยนะฉันไม่นึกเลยนะเจ้าค่ะเมื่อคุณหลวงจะมาด่วนจากไปแล้วแบบนี้ลูกก็ยังเล็กอยู่ตะเมืองนะตะเมืองเกิดมาไม่ทันไรต้องมากำพร้าพ่อแล้วเอาคุณหญิงฉันไหว้เจ้าค่ะต่อให้คุณหลวงสิ้นใจบ่าวก็จะไม่ยอมให้ลูกของบ่าวมารับเป็นทายาทของคุณหลวงเด็ดขาดทำไมเพิ่งพูดอย่างนี้ล่ะถึงเฟิงจะโกรธจะเกลียดคุณหลวงอย่างไรเฟิงก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นเลยนะแต่บ่าวไม่อยากให้ลูกของบ่าวต้องมาแปดเปื้อนหรือข้องเกี่ยวกับการแย่งชิงสมบัตินี้เจ้าคะฉันเข้าใจจ้ะแต่ถ้าเฟิงทำแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการตัดโอกาสลูกของตัวเองหรือเปล่าถ้าเฟิงเปิดเผยว่าลูกในท้องของเฟิงเป็นลูกของคุณหลวงก็จะมีสมบัติมากมายไม่ใช่แต่ลูกของเฟิงที่จะสบายนะตัวเฟิงเองด้วยที่จะสบาย
เบาทราบเจ้าค่ะแต่โอกาสที่อยู่บนความแย่งชิงจนวิบัติร้อนกันทั้งเรือนเบาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยหรอกเจ้าค่ะฉันอยากให้เฟืองคิดดูให้ดีๆนะสงสารเด็กบ่าวคิดดีแล้วเจ้าค่ะคุณมาลัยคุณมาลัยก็น่าจะทราบนะเจ้าค่ะว่ามันทำให้คนดีๆเสียหายไปเท่าไหร่แล้วจากไปแล้วแบบนี้เลยนะเจ้าค่ะคุณหลวงเจ้าค่ะคุณหลวงเจ้าค่ะคุณหลวงลุงเพยเจ้าค่ะลุงเพยลูกเธอเจ้าค่ะแขกคนอื่นเขาจะได้มารดน้ำคุณหลวงท่านบ้างไอ้อ้วนนี่มึงกล้าสั่งกูหรอเปล่าไม่ได้สั่งนะเจ้าค่ะแต่มันเสียมารยาทนะเจ้าค่ะคุณลุงเพยไม่เห็นหรอเจ้าค่ะว่าแขกเขารออยู่ลูกเธอเจ้าค่ะเป็นอะไรหรือเจ้าค่ะเน็บกินหรือเจ้าค่ะเปล่านี่ไอเดทกับไอนางมาลัยอยู่ไหนทำไมฉันไม่เห็นหัวพวกมันสองคนอย่าเพิ่งไปสิขอรับคุณมาลัยเฟืองเข้าไปในงานกันเถอะขออภัยนะเจ้าค่ะคุณมาลัยแต่บ่าวคิดว่าคุณมาลัยควรจะฟังไอเดทมันเสียหน่อยนะเจ้าค่ะบ่าวขอตัวนะเจ้าค่ะมีอะไรจะโกหกฉันอีกก็ว่ามากระผมไม่เคยคิดโกหกคุณมาลัยเลยนะขอรับฉันไม่ใช่คนโง่นะเด้ที่จะได้มาหลอกซ้ำหลอกซากแบบนี้คุณมาลัยก็ผมไม่ได้หลอกนะขอรับเด้จะบอกว่าเด้ไม่ได้อยู่กับแม่น้ำเพยงั้นก็แปลว่าเด้เป็นฆาตกรสิหรือว่าเด้จะปฏิเสธพูดไม่ออกแล้วยังจะให้ฉันฟังอะไรอีกล่ะคุณมาลัยเชื่อใจกับผมนะขอรับก็ผมไม่เคยคิดจะทำอะไรร้ายกาจอย่างนั้นกระผมนะเดชรักฉันฉันได้ยินมาเป็นร้อยเป็นพันหนได้แล้วกระมังบอกตามตรงฉันไม่แน่ใจกับการบอกรักของเดชแล้วล่ะว่ามันมีความหมายอะไรอย่าได้มาเศร้าซีฉันอีกเลยนะเดชฉันไม่อยากได้ยินคำพูดของเดชอีกแล้วแม้กระทั่งความรักของเดชแกสองคนแอบบอกพ่อรักกันอยู่ตรงนี้นี่เองคุณลำเพยเออกูเองแหมผัวตายไม่ทันไรก็คิดจะมาแย่งผัวกูแล้วเหรอมึงจะไปไหนกูไม่ให้มึงไปอยู่ให้กูตบสั่งสอนก่อนอีเมียน้อยคุณลำเพยหยุดเรียกคุณมาลัยว่าเมียน้อยนะขอรับคุณมาลัยไม่ใช่เมียน้อยใครทำความเข้าใจใหม่เสียด้วยไม่ทำไมจะไม่ได้ก็ในเมื่อมึงเป็นผัวกูเป็นพ่อของลูกกูมันมายุ่งวุ่นวายเกาะแก่กับมึงทีหลังมันก็ต้องเป็นเมียน้อยสิคุณมาลัยเป็นเมียกับผมก่อนคุณลำเพยสิอีกนี่มึงเป็นชู้กับมันมาตั้งนานแล้วเหรอไอ้เด็ดคุณลำเพยไอ้เด็ดไอ้เลวไอ้ชั่วมึงทำแบบนี้ได้ยังไงกูเป็นเมียมึงเป็นแม่ของลูกมึงนะมึงทำได้ยังไงไอ้เด็ดชั่วไอ้เลวคุณมาลัยคุณมาลัยคุณมาลัยอย่าพึ่งไปสิขอรับรอกับผมด้วยไม่กูไม่ให้มึงไปมึงต้องไปกับกูมานี่คุณมาลัยมานี่มานี่เลยคุณลำเพยมานี่เลยมานี่มานี่คุณลำเพยมานี่เลยทุกท่านเจ้าค่ะฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบเจ้าค่ะคุณลำเพยคุณลำเพยจะทำอะไรนะขอรับอยู่นิ่งๆหน่อยหลังจากจบงานศพของคุณหลวงแล้วขอเชิญทุกคนมาร่วมงานมงคลสมรสของฉันกับเดชนะเจ้าคะคุณลำเพย
ฉันเสียใจด้วยจริงๆนะคุณมาลัยต้องมาอยู่ในเรือนที่มีแต่เรื่องแบบนี้ขอบพระคุณเจ้าค่ะที่เป็นห่วงดูแลตัวเองให้ดีนะฉันละเห็นใจแม่มาลัยจริงๆที่จะต้องอยู่ร่วมชายคากับผู้หญิงสันดานไพร่แบบนี้ยังไงฉันก็ขอตัวกลับก่อนนะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณมาลัยฟังกับผมก่อนนะขอรับก็ผมไม่ได้ฉันเหนื่อยมากแล้วไว้คุยกันทีหลังคุณมาลัยคุณมาลัยคุณมาลัยมาลัยมันก็บอกแล้วว่ามันเหนื่อยจะไปตามเสาสีมันทำไมโอ๊ยทั้งหมดเป็นเพราะคุณลำเพลินนั่นแหละขอรับคิดยังไงถึงประกาศพุ่งมาไปแบบนั้นศพคุณหลวงยังไม่ทันเข้าโรงเลยนะขอรับทำไมฉันจะทำไม่ได้แกลืมนะว่าแกเป็นหนี้โอ๊ยไปนี่มึงคิดจะทำอะไรกูก็ผมไม่คิดจะทำอะไรคุณลำเพลินอยู่แล้วแต่คุณลำเพลินนั่นแหละอย่ามาบังคับกับผมแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราตกลงกันไว้นี่มึงยังกล้ามาพูดถึงเรื่องที่เราตกลงกันไว้อีกเหรอกูคิดว่ามึงจะคิดได้สิอีกว่าบุญคุณครั้งนี้มันท่วมหัวมึงขนาดไหนอันนี้จริงมึงควรจะมากราบตีนกูด้วยซ้ำคุณลำเพลินทำไมกูรู้อยู่แล้วว่ามึงอ่ะไม่ได้รักกูแต่กูจะเอามึงทำผัวมึงจะทำไหมถ้าไม่ได้กูนะป่านนี้มึงได้ไปอยู่คุกนอนรอวันตายแล้วอีนางมาอะไรมันช่วยมึงไม่ได้อย่างที่กูทำให้มึงหรอกแต่คุณลำเพลินก็ไม่มีสิทธิ์มามัดมือชกกับผมแบบนี้ยิ่งป่าประกาศไปแบบนั้นไม่รู้ว่าป่านนี้คนเขาสาบส่งทั้งกับผมทั้งคุณลำเพลินไปถึงไหนตอนไหนแล้วกูไม่สนหรอกว่าพวกบูดีมันจะว่าว่ายังไงกูสนแค่ว่ากูจะเอามึงมาเป็นผัวมึงจะฆ่ากูหรอเอาสิไอ้แดดตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่ามึงเป็นผัวกูแล้วเกิดกูเป็นอะไรไปขึ้นมาทุกคนก็จะต้องสงสัยมึงอย่าบังคับกับผมคนอย่างไอ้เดดมันจะติดจอนจังไม่กลัวติดคุกอยู่แล้วแต่กูเป็นแม่ของลูกมึงนะแม่ชั่วๆคุณหนุ่มเมืองไม่มีน่าจะดีกว่ากูชั่วมึงก็ชั่วไม่แพ้กันหรอวะเอาสิมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเลยยังพอกับผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายคนเดียวที่กับผมรักคือคุณมาลัยอย่าคิดพาคุณมาลัยไปจากกับผมกับผมทำได้ทุกอย่างทุกอย่างขอแค่รักษาชีวิตของคุณมาลัยไว้ได้ก็พออย่าคิดว่ากูจะเอาชนะมึงไม่ได้นะไอ้เดชจบงานศพของคุณหลวงแล้วขอเชิญทุกคนมาร่วมงานมงคลสมรสของฉันกับเดชนะเจ้าค่ะคุณลำเพลินคุณหลวง
หนังสือมอบสิทธิ์ให้กับผมเลี้ยงดูคุณเมืองไอ้หัวหมอไอ้แล้วเองเห็นเลยเหรอว่าคุณมาลัยกินคนเดียวหมดคุณมาลัยยกไปกินที่ห้องคุณหนุ่มนะมึงจำเอาไว้ให้ดีๆเลยนะพวกปอนมึงเป็นหมารับใช้ของใครถ้าไม่อย่างนั้นกูจะไปบอกตำรวจคุณลำเพยทำตามใจตัวเองไม่ได้นานหรอกครับมันจะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากไอเดชฉันไม่มีเหตุผลใดๆให้เธอรู้มีผลในตัวของมันฉันแค่ทำสิ่งนี้